ทริปนี้แอมพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ประเทศทุรกีดินแดน2ทวีปมีทั้งเอเชียและยุโรปอยู่ในที่เดียวกันโดย EP นี้เราพาไปตะลุยเมืองสุดฮิตคัปปาโดเกียเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายพาไปนั่งรถคลาสสิกคาร์ชมบอลลูนขึ้นเหนือหุบเขาสุดแปลกตาที่สวยงามไม่เหมือนที่ไหนในโลกพร้อมอัปเดตแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาดตามไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ประเทศตุรกีค่ะเมืองอิสตันบูลนะคะเราบินมาถึงกันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทริปนี้นะคะเราจะมีไปเที่ยว2เมืองก็คือมาที่คัปปาโดเชียนะคะแล้วก็ที่อิสตันบูลแต่คัปปาโดเชียเดี๋ยวเราจะบินภายในประเทศไปเที่ยวกันเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น2ทวีปเลยค่ะมีทั้งทวีปเอเชียแล้วก็ทวีปยุโรปอยู่ในที่เดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามีที่เที่ยวสวยๆแค่ไหนเนาะแล้วนี้เราต้องแบบว่าขอวีซ่าไหมมาตุรกีเนี่ยตอนนี้คือเราไม่ต้องขอวีซ่าค่ะคือฟรีวีซ่าได้เลยใครมีเวลาก็สามารถมาเที่ยวได้เลยค่ะถือว่าแบบสะดวกมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะและสำหรับการเดินทางนะคะก็ง่ายมากๆเลยเราบินมากับการบินไทยค่ะใช้เวลาเดินทางแค่10ชั่วโมงบินตรงด้วยนะแล้วก็เครื่องก็สะดวกสบายมากๆเลยพูดถึงแบบว่าเขาแบบว่าเขาเรียกอะไรจอเจอแบบดีมากเลยนะเขามีหนังให้เราดูนี่ดูไป2เรื่องเลยใช่แล้วเราที่ชอบมากคือเขามีอาหารให้เรานะคะ2มื้อค่ะเป็นมื้อแรกก็คือก่อนนอนเนาะที่ว้าวมากคือเขาเป็นข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวหรือว่าแบบอร่อยมากๆเลยแล้วพอตอนเช้าเขาก็ก่อนลงค่ะก็จะมีอาหารเป็นเบรกฟาสต์ธรรมดาแบบทั่วไปให้เราเขาเรียกว่าถูกปากคนไทยแหละแบบอาหารกินไม่ยากอะไรเงี้ยนะแอร์ก็บริการดีคุยภาษาไทยได้เขาจะคอยมาถามเราเรื่อยๆเอาอะไรเพิ่มไหมคะอะไรเงี้ยใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เรารับกระเป๋าทุกอย่างเรียบร้อยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอีกสนามบินนึงเพื่อเราจะต้องเดินทางไปที่คัปปาโดเชียเราจะนั่งเครื่องบินภายในประเทศอันนี้เราซื้อมารู้สึกจะประมาณเท่าไหร่3-4 พันป่ะใช่ใช่คนประมาณ3-4 พันใช่งั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อครับค่ะอันนี้ก็เขามารับแล้วอยู่ที่จุดรับสะท้อนแสงมากตัวหาไม่เจอแหละแล้วบอกมาด้านนอกเลยนะคะก็อากาศหนาวแล้ว10-15 องศาอากาศกำลังดีแหละพูดถึงไม่ได้แบบหนาวมากไปตื่นเต้นตื่นเต้นป่ะเคยมาไหมเคยมาตรงนี้ไหมยังไม่เคยเดี๋ยวอามาแล้วนี่เคยมา1 ครั้งค่ะแต่นานมากแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็อยากมาแบบหลายๆที่เลยลองดูว่าผ่านเปลี่ยนไปแบบ10 ปีอ่ะต้องเปลี่ยนไปแค่ไหนอันนี้ก็เป็นรถของเรานะครับคันเบอร์เทอร์เลยจ้ามากัน6 คนนะแต่เอารถใหญ่เลยตอนนี้เราก็ขึ้นกันมาบนรถเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะเป็นรถประมาณแบบ20ที่นั่งเนาะเพราะว่าจริงๆประมาณ6 คนนะแต่ว่าเขาชอบแบบรถคันใหญ่มากนะคะเขาจะคิดเนี่ยก็คือจากนี้ไปที่สนามบินเนี่ยประมาณ1 ชั่วโมงอยู่ที่100 ยูโรค่ะก็ห่างกันคนเท่าไหร่หากันก็คนละ600ก็คือเราไม่ต้องแบกกระเป๋าเองนี่ก็สบายอยู่ใช่แต่ว่าแนะนำว่าต้องมาคนเยอะหน่อยถึงจะคุ้มนะแต่ถ้าสมมติว่า6 คนขึ้นไปอ่ะไม่แต่ถ้าสมมติว่ามาแบบน้อยคนอ่ะรถเขาก็จะเล็กกว่านี้อันนี้ที่เป็นรถเขาบอกที่เป็นแบบ20ประมาณ10ที่นั่ง20ที่นั่งอ่ะเพราะว่ากระเป๋าเราเยอะไงใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีแค่คนอย่างเดียวใช่ละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินเลยเราก็มาถึงกันที่สนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะสนามบินนี้ชื่อสนามบินว่าซอนะคะจริงๆก็เหมือนดอนเมืองกับสุนทรภูมิแหละสนามบินนี้เป็นสนามบินเก่าค่ะแต่ที่เรามาลงตรงของอิสตันบูลอ่ะคือสนามบินใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณแบบ1 ชั่วโมงครึ่งนะก็ไปถึงที่คัปปาโดเกียค่ะเนี่ยเราก็มาที่นี่ปุ๊บแล้วก็เนี่ยค่ะเราจะไปสายการบินชื่อเปกาซัสและจริงๆการเดินทางที่ไปคัปปาโดเกียค่ะบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะนั่งรถบัสไปได้คือเขาสามารถมีรถบัสนอนไปได้หรือว่าเช่ารถจากเสียเวลาใช่มันประมาณรู้สึกจะ8 ชั่วโมง8 ชั่วโมงใช่อันนี้เราก็เหมือนแบบใช้เวลาสั้นๆนะคะซื้อเวลาเอาอ
เครื่องกันมาถึงที่เมืองไกสิริแล้วนะคะเป็นสนามบินแบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินทางอีกนั่งรถอีกประมาณสัก50นาทีจะเข้าไปที่คัปปาโดเคียที่เราจะไปพักกันสำหรับคืนนี้แล้วเมื่อกี้นั่งมาเป็นไงบ้างไม่เป็นวิวภูเขาอ่ะเหมือนเป็นภูเขาหิมะเลยแล้วก็มีเหมือนหมอกปกคลุมยังคุยกันเลยว่ามันเป็นหมอกหรือว่ามันเป็นฝุ่นแต่เห็นเขาบอกว่าน้องบอกว่ามันเป็นหมอกแต่สวยนะมันเหมือนเมืองแบบอยู่เป็นเขาเรียกว่าภูเขาลับล่าค่ะหินหน่อยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นภูเขาให้ภูเขาหิมะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูแล้วก็บนเครื่องก็ที่นั่งก็ถือว่ากว้างนะเพราะมันแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไซส์ฝรั่งยุโรปอ่ะก็ถือว่านั่งแบบประมาณชั่วโมงนิดๆก็สบายๆนะคะก็สำหรับเมื่อกี้ที่เรามาเนี่ยก็คือแล้วถ้าเราสั่งแบบเขาเรียกว่าโหลดกระเป๋าเพิ่ม20กิโลเนี่ยเขาก็จะให้สวิตช์เรา1ชิ้นนะคะแล้วก็แข็งๆมากเลย กินแล้วหิวน้ำมากใช่ตอนนี้ก็คือตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ค่ะที่นี่ก็ประมาณบ่าย2โมงครึ่งละเดี๋ยวกว่าจะไปถึงโรงแรมเขาบอกอีกก็น่าจะ3โมงกว่าแล้ววันนี้พระอาทิตย์ตกดินที่ดูอ่ะคือประมาณ5โมงตอนเช้าอ่ะตอนนี้ที่เรามาเหมือนเมื่อเช้าเรามา7โมง8โมงพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะทีเนี้ยเนาะโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวไปเอากระเป๋ากันป่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราให้รถมารับเหมือนเดิมไปค่ะสำหรับการเดินทางในทริปนี้เราใช้บริการของบริษัทมูลแกรมทราเวลซึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทยชื่อคุณฝนค่ะบริการดีมากๆเลยเราเช่ารถพร้อมคนขับรถมารับเราที่สนามบินแล้วไปที่บริษัทคุณฝนเพื่อเปลี่ยนไปนั่งรถจิ๊ปซาฟารีไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันค่ะโดยทางบริษัทจะนำกระเป๋าไปส่งให้ที่โรงแรมทำให้เราประหยัดเวลาไปได้มากๆเลยพร้อมแล้วก็เปลี่ยนชุดไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะอันนี้ก็เป็นรถที่เราจะไปวันนี้นะคะเป็นรถจิ๊ปThank you. เราก็ถึงที่เที่ยวกันที่แรกแล้วนะคะวันนี้เราจะมานั่งเป็นรถจิ๊ปค่ะแล้วก็เขาจะพาจุดแรกที่เรามานะคะตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอามาดูเนาะเขาบอกว่าเป็นหินลาวาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากภูเขาไฟปะทุอะไรประมาณนั้นแหละเพราะว่าตอนแรกยังคุยอยู่เลยว่าข้างบนตรงนี้เหมือนเขาเอาไปวางเลยเนาะมันเหมือนเอาแบบเอาปูนไปทาแล้วก็เอายอดไปวางแต่จริงเขาบอกไม่ใช่นะก็แปลกดีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แปลกมากแล้วก็สวยมากๆค่ะก็จะมีเป็นเสาแท่งๆๆๆทั้งหมดเลยบริเวณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบว่ามาเนี่ยอยากมานั่งรถจิ๊ปอ่ะเราราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่120ยูโรค่ะนั่งได้4คนเราเลือกได้ว่าเราจะมาเช้าหรือว่ามาเย็นแต่ตอนนี้คือเรามาตอนเย็นเพราะว่าจากสนามบินใช่มั้ยเรามาถึงที่เนี้ยก็ตอนนี้4โมงกว่าละแล้วก็เลยมาเที่ยวที่นี้ก่อนใช่ก็จะห่างกันก็ตกคนละแค่แบบ30ยูโรเองนะไม่แพงนะใช่แล้วค่ะนะเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นดูไหมแต่เขาก็บอกว่าเป็นจุดตรงนี้แหละที่แบบว่าน่ารักน่ารักเลยแหละทางคนขับรถเขาก็จะมีท่าให้เราด้วยนะแบบมุมถ่ายรูปเป็น IG Sport อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นท่านี้ค่ะท่าหยิบท่าหยิบใช่ไหมเห็นไหมเอามือวางไว้เฉยอะไรประมาณอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูดีกว่าเนาะสวยดีค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่2นะคะที่รถจิ๊ปพาเรามาแวะค่ะแล้วก็สามารถถ่ายรูปคู่กับรถจิ๊ปได้เลยด้านหลังนี้คือเป็นแบบภูเขาหินเนาะคือเป็นเส้นๆๆๆอ่ะนั่นเหมือนรอยลาวาเลยอ่ะนี่คือสวยมากแล้วจริงๆคือเขาบอกว่าด้านในอ่ะจะมีเป็นถ้ำด้วยนะเป็นโบสถ์เป็นอะไรสักอย่างนึงใช่แล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปด้านบนตรงนี้ด้วยเนาะแต่เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะเข้าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆคือเราอยากไปซันเซ็ตค่ะนี่บริเวณรอบๆเลยคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยThank you.
ตรงนี้ก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกนะแหมแต่เสียดายเขาบอกว่าพระอาทิตย์เริ่มตกไปแล้วเมฆบังแล้วค่ะเห็นเป็นมุมสูงสวยนะวันนี้ก็เสียดายแล้วว่าเวลามันเหมือนน้อยไปนิดนะเพราะว่าเครื่องดีทั้งที่เลยแหละเลยเลทไปหน่อยแต่เมืองนี้ก็สวยแบบเขาก็ทำแบบเหมือนว่าเป็นธรรมชาติอ่ะอันนี้เราปล่อยเดี๋ยวให้ชมวิวของเมืองกันนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นวิวเมืองเขาจะเปิดไฟยามค่ำคืนค่ะสวยมากๆเลยคือตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้เขาบอกว่าก็คือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองคาปาโดเกียนี่แหละเนาะเนี่ยเขาจะมีไฟแบบรอบๆก็สวยนะคือสวยทั้งสองบรรยากาศเลยทั้งกลางวันแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็กลางคืนด้วยนะครับขอปิดท้ายนะจุดนี้ไปด้วยวิวสวยๆตรงนี้แล้วกันบ๊ายบายโอ้คริสต์มาสสุดๆอ่ะตอนนี้เราก็เช็คอินเข้าที่พักกันเรียบร้อยแล้วค่ะคืนนี้เรานอนกันที่โรงแรมเฮนนาคัปปาโดเกียนะคะเขาบอกว่าเป็นโรงแรมใหม่เลยเพิ่งสร้างมาไม่นานเนาะสไตล์ห้องก็จะเป็นสไตล์เหมือนถ้ำๆนะคะพอเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนะคะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งแล้วก็มีหน้าต่างมีทีวีมีรองเท้ามีตู้เซฟมีที่แขวนเสื้อก็ถือว่าครบครันมากๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนเขาก็จะเป็นปลั๊กเขาที่นี่ก็จะเป็นปลั๊กหัวรูแบบปกติจริงๆใช้ของบ้านเราก็ได้นะที่เป็นหัวกลมอ่ะกว้างขวางมากๆเลยค่ะเขาก็แบบตกแต่งน่ารักนะพามาดูโซนของห้องน้ำกันบ้างค่ะพอเดินเข้ามานะห้องน้ำกว้างมากๆเลยแทบจะเท่ากับห้องนอนเลยก็ว่าได้นะก็จะมีชักโครกนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนอาบน้ำค่ะมีกั้นอะไรให้เรียบร้อยเป็นชาวเบอร์มีผ้าเช็ดตัวให้ค่ะสองผืนนะคะผ้าเช็ดเท้าแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าส่วนบริเวณตรงนี้จะเป็นอ่างค่ะมีไดร์เป่าผมให้เนาะแล้วก็มีพวกแบบสบู่อันนี้เป็นที่ขัดตัวก็ถือว่าแบบกว้างขวางเนาะเราจองมาเท่าไหร่นะ2,000 กว่าบาทแต่ว่าอันนี้คือเขาบอกว่าเขาอัปเกรดห้องให้เราด้วยอ๋ออันนี้เป็นห้องดีลักซ์เป็นห้องดีลักซ์ใช่ที่เราจองห้องแบบโซนสแตนดาร์ดมาใช่ใช่แล้วก็บริเขาก็จะตกแต่งแบบว่าเป็นหินเหมือนถ้ำนะใช่แล้วก็ตรงห้องน้ำค่ะก็จะมีเครื่องระบายอากาศฟอกอากาศแหละถือว่าดีมากๆเลยก็เดี๋ยวเสร็จจากบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวกันนะคะไปค่ะนี่คือมื้อเย็นของเรานะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาทานกันที่ร้านชื่ออะไรอ่ะหมายวาปะชื่อหมายวาหมายหัวเป็นร้านอาหารจีนค่ะมื้อแรกที่เรามาวันนี้ก็คือเป็นอาหารจีนเลยนะแล้วเราสั่งมาเนี่ยทั้งหมดมี
3อย่างนะคะบวกข้าวอันนี้จะเป็นซุปค่ะอันนี้ก็จะเป็นซุปเนื้อใส่กระหล่ำปีแล้วเขาบอกว่าใส่เป็นพริกชิลลี่มาล่าแล้วก็อันนี้มีเกี๊ยวเกี๊ยวเนื้อส่วนนี้จะเป็นซุปเนื้อก้อนค่ะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมื้อเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ 2,900 บาทเนาะเราสามารถใช้บัตรจ่ายได้ปกติเลยแนะนำเลยก็คือร้านนี้เนาะหารกัน6คนก็ไม่กี่บาทนะพูดถึงใช่ก็ตกคนละประมาณ500ก็ถือว่าคุ้มแล้วก็อาหารเขาจานใหญ่เนาะใช่ก็เดี๋ยวเราเสร็จจากนี้ค่ะเราก็จะเข้าโรงแรมพักผ่อนกันแล้วก็พรุ่งนี้เราต้องมีตื่นแต่เช้าค่ะไปรู้กันว่าบอลลูนเนี่ยจะขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เราจะมีแบบโปรแกรมไปถ่ายพวกรถคลาสสิกค่ะแล้วก็เที่ยวในคาปาโดเกียนี่ละค่ะเนาะงั้นเดี๋ยวเรายังไงเราเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเรากำลังจะไปดูบอลลูนค่ะว่าเขาขึ้นกันหรือเปล่านะตอนนี้ฟ้ายังมืดอยู่เลยค่ะเราจะไปนั่งรถคลาสสิกกันนะคะถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นว่าบอลลูนจะขึ้นไหมเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าลมแรงเนี่ยบอลลูนก็จะไม่ขึ้นแต่ถ้าช่วงไหนที่ลมแบบปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการขึ้นบอลลูนเนาะเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันเลยไปHi, bro. How are you today? Yes, it's okay. Today balloon is okay? Yes. รถมารับเราแล้วค่ะเป็นซุปเปอร์คาร์สมัยโบราณเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินค่ะป่าเดี๋ยวเราไปนั่งการเปิดประทุนด้วยอ่ะแล้วก็หนาวตอนนี้5องศาอย่างเงี้ยนี่เราก็กำลังนั่งรถไปแล้วนะคะน่ารักมากเลยรถอ่ะเขาแบบว่าคลาสสิกสุดๆมา2คันค่ะคันหลังคันข้างหลังนู่นคันหนึ่งนั่งได้ประมาณ3คนเนาะ 3-4 คนแหละ3คนกำลังแบบสบายค่ะด้านขวามือเราเห็นไหมคะบอลลูนเขากำลังจะเตรียมตัวขึ้นแล้วสวยมากๆเลยอุ้ยฝั่งนู้นเนี่ยเยอะมากเลยเยอะแบบเนี่ยสวยเลยตรงนี้นะคะเขากำลังอัดแก๊สเข้าบอลลูนค่ะเพื่อให้บอลลูนมีความร้อนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเนี่ยเต็มเลยสวยมากหลังเราเนี่ยคือเขาจะเป็นบอลลูนเตรียมขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเราเอารถคลาสสิกมาถ่ายกันจุดแรกนะครับเป็นจุดที่เขาเตรียมขึ้นบอลลูนนะครับสวยมากเลยจะเป็นไดเวอร์ระดับเชฟเฟิร์ดนะครับเขาจะพาเราไปถ่ายจุดต่อไปThank you.
ตอนนี้บอลลูนก็ขึ้นแล้วก็ลงเรียบร้อยหมดแล้วถ้าเกิดใครมาก็อาจจะต้องมีความเขาเรียกว่าอยู่ที่ดวงด้วยเพราะว่าตอนนี้คือถ้าสภาพอากาศเนี่ยลมไม่แรงบอลลูนก็จะขึ้นแต่ถ้าลมแรงใครมาลมแรงฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอลลูนเขาก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยก็เหมือนต้องมีดวงใช่ก็แบบใช่ต้องมีดวงค่ะแล้วก็จะมี2แบบคือใครอยากจะขึ้นบอลลูนก็สามารถขึ้นไปถ่ายมุมสูงข้างบนได้แต่ว่าเราเลือกมาเป็นรถซุปเปอร์คาร์รถอะไรรถคลาสสิกค่ะใช่เดี๋ยวราคาเราจะใส่กันให้อีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ค่ะเราก็จะไปกันที่โรงแรมเปลี่ยนเสื้อผ้านิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อค่ะนะสำหรับรายอาหารเช้าของโรงแรมนะคะก็จะมีเป็นพวกขนมปังต่างๆค่ะแฮมชีสผลไม้สลัดและมีไข่ต้มด้วยแนะนำเลยว่าให้พกซอสมาจากบ้านด้วยจะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาถ่ายรูป IG Spot ค่ะร้านนี้เป็นร้านขายผมค่ะชื่อร้านแกลเลอรี่อิกมันแกลเลอรี่อิกมันเนี่ยเป็น Instagram ด้วยนะแล้วก็จะมีเสียค่าเข้านะคะถ้าเกิดเรามาถ่ายเนี่ยต่อคนเขาจะคิดอยู่ที่15ยูโรประมาณ400ลีราประมาณ10ถึง15นาทีนะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามาเป็นกรุ๊ปค่ะอยากได้เป็นกรุ๊ปเลยก็คือ30นาทีเขาจะคิดอยู่ที่100ยูโรอันนี้ก็น่าจะแบบเหมือนเขาบอกว่ามางานถ่ายงานแต่งงานเวดดิ้งอะไรอย่างงี้ใช่เนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นมุมภาพคือร้านนี้เขาจะมีมุมด้านบนน่ะที่เราสามารถขึ้นบันไดแล้วก็ไปถ่ายแบบมุมสูงลงมาได้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้มุมโดนน่ะที่ขายนะเพราะเขาอาจจะเหมือนแบบว่า50ยูโรคิดไปเลยห้ามเอาโดนเราเองอ่ะขึ้นไปถ่ายค่ะหรือถ้าอยากจะให้เขาถ่ายแบบเรียบร้อยเลยมีตากล้องมีอะไรงี้ด้วยก็มีครบเลยใช่อย่างโซโล่อย่างเงี้ย20รูปบวก3วิดีโอก็คือ50ยูโรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก็ถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อพรมกลับบ้านก็สามารถซื้อได้นะเขาก็จะมีพรมหลากหลายมากมีเป็นโมบายมีเป็นพรมนี้เขาก็ยังขายด้วยนะห้องข้างในนี่ก็สวยนะใช่นี่มีหลายห้องเลยค่ะเดินมาโอ้สีฟ้าแล้วพรมเขาอ่ะก็คือแบบทอแน่นมากดีนะดีมีหลักเนี่ยแต่คนของแบบขนๆอย่างนี้ก็มีนะมันก็พรมเหมือนกันค่ะมีหลายห้องหลายมุมเลยแต่ที่ให้เขาถ่ายรูปอ่ะก็จะเป็นข้างนอกอันนี้คือเขาขายป่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปต่อกันนะเขาจะมีเอารถมารับเราใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะไปเที่ยวในคาปาโดเกียค่ะวันนี้นะคะรอบๆว่าคาปาโดเกียมีที่เที่ยวอะไรบ้างไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวกันที่โกโรเม่โอเพนแอร์มิวเซียมนะคะที่นี้จะเป็นมิวเซียมขนาดใหญ่ค่ะที่อยู่ในกลางเมืองเลยเขาบอกใช้เวลาเดินเนี่ยก็ประมาณ30นาทีแต่ว่าการเข้าไปเนี่ยก็ต้องซื้อตั๋วนะแล้วก็มีข้างบนก็จะมีเป็นพวกแบบถ้ำโบสถ์เนาะเขาบอกโบสถ์เยอะมากมีหลายแบบก็คือตอนแรกเราก็แอบสงสัยว่าไอ้แท่งหินที่มันเป็นแบบอยู่ตามเขาเงี้ยแบบ
สุดท้ายคือเป็นเหมือนคนสร้างไหมหรือว่าเป็นแบบว่าโดยธรรมชาติเขาก็บอกมาแล้วว่าแบบมันทำไมนะก็คือเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะเมืองที่นี้เขาจะเป็นแอ่งกระทะพอแอ่งกระทะก็จะมีภูเขาไฟอยู่3ลูกค่ะล้อมรอบแล้วพอภูเขาไฟปะทุลาวาก็เลยไหลลงมารวมกันที่แอ่งกระทะก็คือเมืองตรงนี้แล้วทำให้ผ่านไปแบบหลายๆปีหลายๆร้อยปีอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเรื่องของแบบแรงลมน้ำมันก็เลยทำให้แต่ละที่มีเชฟรูปทรงที่แตกต่างกันไปก็เลยซัดเซาะให้กลายไปแบบว่าหินเป็นแท่งๆนะเป็นใช่ซึ่งจริงๆเราอ่ะคือเราแปลกใจตรงที่ถ้ามองไปตรงนั้นอ่ะมันจะเห็นเป็นแบบหินแบบมีรอยขีดตรงกลางอ่ะก็มันแปลกดีนะอาจจะเป็นเรื่องของแบบรอยน้ำชั้นของน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ถือว่าแบบก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยเนาะเขาบอกคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าหินนางฟ้าหรือว่าจอมปลวกอย่างเงี้ยค่ะสวยดีแล้วก็ทีเนี้ยขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นกับทะเบียนกับยูเนสโกด้วยเวลาใครที่อยากจะทำโรงแรมเพราะว่าทีเนี้ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องโรงแรมถ้ำใครอยากทำโรงแรมก็ต้องไปขอทางรัฐบาลค่ะเขาบอกว่าก็จะมีการสัมปทานเขาบอกแพงมากๆเลยสำหรับใครที่อยากมีที่หรือมีถ้ำเป็นของตัวเองก็สามารถซื้อได้นะทำได้สัมปทานได้โอเคป่ะงั้นเราไปดูข้างบนไม่มีเงินค่ะเราก็ถึงกันที่ทางเข้าแล้วนะคะตรงนี้เราจะต้องซื้อตั๋วเข้าค่ะอยู่ที่คนละ480ลีลาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสักปีที่แล้วเขาบอกว่าจริงๆแค่150ลีลาเองด้วยค่าเงินตอนนี้ค่าเงินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมูลค่ามันสูงขึ้นเนาะค่าเงินมันตกค่าเงินใช่มันก็เลยแบบเพิ่มมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันค่ะว่าเขามีอะไรบ้างตามไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกเรเม่แห่งนี้เกิดขึ้นจากการขุดเจาะถ้ำหินหลายลูกเพื่อทำเป็นโบสถ์สำหรับเป็นศูนย์รวมของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ในอดีตปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษชาวคัปปาโดเซียโดยภายในถ้ำถูกออกแบบให้ผนังสูงโค้งตกแต่งด้วยรูปปั้นจิตรกรรมฝาผนังแบบเฟสโกทาสีแดงส่วนของกำแพงโบสถ์นั้นก็จะถูกเจาะเป็นรูปทางเรขาคณิตค่ะซึ่งสวยงามมากๆเลยและบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกทางนึงค่ะที่เป็นด้านนอกเนี่ยเราสามารถเดินขึ้นเลาะๆถนนเนี่ยไปด้านบนได้นะคะส่วนเมื่อกี้ที่เราออกมาคือจากด้านนี้ที่เป็นซื้อตั๋วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านนี้กันว่ามีอะไรไปค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าไปนะคะเมื่อกี้ที่เราถ่ายรูปมาให้ดูด้านบนก็ถือว่าสวยนะมีมุมแบบมุมสูงเลยใช่แล้วข้างหลังมันเป็นแบ็คกราวด์ของเหมือนทางเข้าตรงนี้ใช่ทางเข้ามิวเซียมนะคะจริงๆถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสนะก็มาเดินเล่นรอบๆขึ้นไปข้างบนน่ะถ่ายรูปเล่นกับตัวหินนี่ก็จอมปลวกจอมปลวกนะหรือว่าเขาโอเคอะไรนะหินนางฟ้าหินนางฟ้าก็เขาบอกว่าจะเรียกได้สองอย่างคือหินนางฟ้าหรือว่าจอมปลวกก็ได้แต่เขาสวยไงใช่ใช่นะมีแบบหลากหลายเขาเรียกว่ารูปลักษ์อ่ะเชฟเขาสวยเดี๋ยวเราเสร็จจากที่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันมาค่ะตอนนี้เราก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวกันที่เซเว่ Open Air Museum นะคะอยู่ใกล้ๆกับมัชรูมาเล่ค่ะแต่ว่าบริเวณตรงนี้คือไม่เสียเงินนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหินแบบนี้เลยคือแล้วจุดตรงนี้ก็เป็นจุดแบบแลนด์มาร์คใหม่ๆเลยค่ะที่แบบยังไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเท่าไหร่แล้วมันก็จะอยู่ตรงทางผ่านด้วยเนาะเดี๋ยวเราพาไปข้างบนไหมได้บริเวณนี้ก็จะเป็นอีกจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะคะที่เราต้องมาเลยก็คือเป็นชื่อว่า Imagination Valley ค่ะด้านหลังจะเป็นหินรูปทรงต่างๆแล้วแต่เราจะจินตนาการเลยค่ะว่าเป็นรูปทรงอะไรแต่ถ้าด้านหนูเลยถ้าทุกคนเห็นอยากให้ทายว่าคือหินรูปอะไรคุณว่ารูปอะไรหอยทาก
ไม่ใช่จริงๆอ่ะเขาบอกว่าตรงนี้คือเป็นรูปอูฐค่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าเหมือนอูฐไหมแต่ตอนอมอมก็บอกว่าเออมันก็เหมือนไก่นะแต่เขาบอกว่ามันเป็นอูฐค่ะเพราะว่าหินด้านบนเขาจะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะหนกเนี่ยมันก็จะมีแบบเยอะเลยงั้นเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันโอเคเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่กันบ้างค่ะคาเฟ่ที่นี้นะคะชื่อร้านเอเทมค่ะชื่อหน้าร้านน่ารักมากๆเลยเพราะว่าด้านหลังตรงนี้เขาจะมีเป็นปราสาทอ๋อทราฮิซาสำเนียงถูกไหมถูกเมื่อกี้เราฟังมาแล้วนี่วิวนี้เลยวิวปังมากขอบอกคาเฟ่นี้คือต้องมาแล้วก็อากาศดีนะคะแสงสวยแล้วเขาจะเป็นกาแฟเนี่ยค่ะแบบดั้งเดิมเลยคือวิธีการทำของเขาอ่ะคือปกติกาแฟเขาจะใช้แบบความร้อนหรือว่าใช้ต้มน้ำร้อนแต่เนี้ยคือเขาจะใช้เป็นการชงโดยสมัยดั้งเดิมแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรใช้ถ่านใช้ถ่านแหละแล้วก็เอากาแฟลงไปค่ะแล้วก็ให้มีความร้อนเหมือนต้มกาแฟกับถ่านแหละ มันก็จะมีความหอมและที่เป็นคือเตอร์กิสคาเฟ่เตอร์กิสกาแฟของแท้เลยเดี๋ยวเราลองชิมไหมกลิ่นก็หอมนะแล้วเขาทานคู่กับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเตอร์กิสดีไลท์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะส่วนรสกาแฟนะคะถ้าเกิดใครชอบกินกาแฟนะมันจะรสเข้มกว่าเขาเรียกเอสเปรสโซ่มีความเข้มกว่านิดนึงค่ะแล้วก็เราสามารถเติมน้ำตาลได้นะใช่แต่เตอร์กิสดีไลท์นี่ก็แบบหวานเข้าเส้นอยู่แล้วแหละถ้าคนชอบความหวานเดี๋ยวต้องมาชิมกันคือหวานแบบตัดขาใช่จริงๆคือคิดว่าน่าจะเหมาะกับการกินกับกาแฟขมๆหน่อยจริงๆกาแฟไม่ควรใส่น้ำตาลแล้วมากินกับสกิสซีไลท์อ่ะเข้ากันมากเลยแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะมีอีกมุมนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้มุมข้างๆเราเนี่ยแหละเป็นมุมยอดฮิตน่ารักมากมีหลายมุมมีมุมนี้มุมด้านข้างตรงนี้ค่ะถ้ามีเวลาก็จะมาแวะได้นะถ้าเกิดว่าแบบมาเที่ยวแล้วเบื่อแบบพวกแบบหินหินละแต่วิวด้านนี้คือปังมากชอบมากเลยอ่ะทุกคนยังปีกาแฟแล้วเขาก็ยังมีชาด้วยค่ะกาแฟที่นี่จะขายอยู่ที่50นะคะลีลาแล้วก็ชาอยู่ที่30ลีลาแล้วยังมีของขายอื่นๆด้วยคือเราสามารถมาช้อปปิ้งได้นี่ที่บอกว่าเป็นเตานี่คือข้างในเป็นหาดนี่ถ้าเกิดว่าใครชอบกาแฟนะเขาบอกยังซื้อไปได้นะอ๋อเหรอคือที่นี้เขาจะเป็นทองเหลืองหรือว่าเป็นแบบของแท้คือไม่มีสารตกค้างใดๆแหละซื้อได้เลยตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นพวกแก้วค่ะแก้วกาแฟน่ารักดีเนี่ยเป็นของฝากที่ไหนบ้านเราอ่ะเรียกวอไอ้นี่เขาเรียกว่าอัลจีดาใช่ป่ะไหนไอติมวอแล้วก็อย่างที่ขึ้นชื่อค่ะเขาบอกว่าถั่วที่นี่อร่อยมากมีหลากหลายค่ะยิ่งพิซซ่าชิโอที่นี่ยิ่งอร่อยแล้วก็ของเขาดีเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อกันซีซันบูเหรอใช่แล้วโอเคนี่อันนี้อันนึงอันนี้เรียกว่าเป็นเหมือนปลาน้ำฟ้าไหมเป็นเครื่องรางอย่างนึงค่ะหรอใช่แล้วของคนที่ตุ๊ดเขาบอกว่าไปก็คือเป็นเรื่องของแบบปกป้องภัยโชคลาภให้เราแบบปลอดภัยอะไรแบบนี้โอเคเราก็พาทุกคนมาทานข้าวเที่ยงกันบ้างนะคะร้านนี้ก็คือร้านนี้เลยออสการ์สเต็กเฮาส์ค่ะคนที่ตุรกีที่คาปาดูเชียเนี่ยเขาบอกว่าแนะนำว่าร้านนี้ต้องมากินเลยถือว่าเป็นสเต็กที่ดีแล้วก็อร่อยที่สุดถูกปากคนไทยนะที่ถูกปากเนี่ยก็เพราะว่าสเต็กเขาสามารถเลือกได้หลากหลายแบบแล้วก็มีซอสเนี่ยหลากหลายเพราะว่าคนไทยอ่ะคือชอบซอสมากๆใช่เขามีซอสจิ้มแจ่วไหมก็น่าจะมีนะเดี๋ยวเราไปดูกันไหมป่ะอ๋อเราพกมาเองนี่ค่ะก็คือร้านนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันอ
็นซุปแอปริคอตค่ะวันนี้นะสีแบบส้มเนยเขาบอกว่าแอปริคอตช่วงนี้อร่อยมากสำหรับที่ตุรกีนะคะส่วนเครื่องเคียงอันนี้ที่เกี่ยวกับขนมปังนะคะตัวแรกก็จะเป็นโคชีสตัวนี้เป็นชีสเขาบอกว่าจะมีกลิ่นแบบว่านิดนึงถ้าคนที่ชอบก็ผ่านไปเลยเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นมะกอกค่ะเอาไปย่างแล้วก็หมักด้วยแบบซอสหรืออะไรประมาณนั้นแหละเขาบอกอันนี้อร่อยแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นมะเขือเทศอกค่ะแล้วก็เป็นถั่ววอลนัทเดี๋ยวลองชิมกันไหมว่ารสชาติเป็นยังไงชิมกันละอย่างก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะมีกลิ่นชีสจริงๆอ่ะก็ออกเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะแต่จริงๆก็กลิ่นก็ไม่ได้แรงมากนะกลิ่นเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเห็ดขนมปังก็จะเข้ากันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมะกอกเปรี้ยวมะกอกก็จะเปรี้ยวๆหนักแบบดองๆหน่อยอันนี้เป็นมะเขือเทศคือว่าถ้าถูกปากคนไทยนะน่าจะเป็นอันสุดท้ายนี่ยังไงแล้วรอเมนูอื่นกันที่เราสั่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะที่เราสั่งนะคะนี่จะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อใช่เป็นเมนูพิเศษของเป็นเนื้อแล้วก็ที่ลองชิมเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนซอสเห็ดราดไปเลยอ่ะอันนี้ก็รสชาติแบบว่าเนื้อนุ่มมากชาติดีค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์นี่ชิ้นใหญ่นะใหญ่แล้วก็อันนี้เลยอันนี้ใหญ่มากสเต็กออตโตมันใหญ่สุดๆเป็นแบบมาทั้งเนี่ยลองชิมเนี่ยอร่อยมากเนื้อดีนะเนื้อเขานุ่มมากข้างนอกแล้วเขาก็ย่างเราตัดเป็นอะไรมีเดียมแรงปะข้างนอกก็จะกรอบค่ะข้างในก็จะมีความแบบจุ๊ยซี่นิดนึงใช่แล้วแล้วเดี๋ยวทานข้าวกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนค่ะมาชมซันเซ็ตกันบ้างที่นี่คือซันเซ็ตไวการ์เด้นค่ะเป็นพรีเขาเรียกว่าเป็นไพรเวทมากๆเลยเพราะว่าเราจองกับทางคุณฝนค่ะเขาจะเป็นคนพาเราเที่ยวที่คาปาโดเกียเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ติดต่อไปให้เนาะแล้วก็ที่นี้คือแบบซันเซ็ตด้านนี้จะสวยมากๆเขาก็จะมีบางรูปแบบเขาเรียกอะไรนะหินปะภูเขาอะภูเขาหินนะคะขึ้นแล้วก็มีพระอาทิตย์ตกดินอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างบนกันว่าแบบสวยแค่ไหนไปค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เราก็สวัสดีตอนเช้าจากคาปาโดเกียนะคะวันนี้เรากำลังจะกลับเข้าอิสตันบูลแล้วค่ะสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าเรามาเที่ยวที่คาปาโดเกีย2คืน3วันนะคะแล้วก็โชคดีมากๆเลยคือที่เมื่อวานเนี่ยบอลลูนขึ้นก็ถือว่าแบบคอมพลีทเนาะเพราะว่าใช่เพราะว่าแล้ววันนี้คือฝนตกตั้งแต่เช้าคือไปไหนไม่ได้เลยเราก็เลยแบบว่าถ้าเกิดใครมาใช่ใครมาคาปาโดเกียถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกฟ้าสายบอลลูนขึ้นเนี่ยถือว่าแบบฟินสุดละใช่เขาบอกติบางคนเพื่อนเรานะเคยมาแบบ3วันก็คือไม่ได้ขึ้นบอลลูนสักวันเลยใช่แล้วเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากมาคาปาโดเกียนะคะก็จะมาได้แบบ2แบบนะคะก็คือนั่งรถมาหรือนั่งเครื่องมาก็ได้ถ้ามีเวลาก็อยากให้แวะมาเที่ยวกันใช่แล้วก็พวกรายละเอียดแบบว่าพวก เดี๋ยวจะมี เรื่องของรถคลาสสิกเรื่องของรถที่รับเราไปส่งไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ให้อีกทีเนาะใช่มาใช้ของเจ้าไหนใช่ค่ะเพราะว่ารอบนี้คือเรามาทั้งหมด6คนเราก็เลยใช้วิธีเป็นการเหมารถไปรับที่สนามบินแล้วก็พาเราเที่ยวตามสถานที่ที่เราต้องการว่าเราอยากไปไหนอะไรยังไงนะเขาก็จะไปตามแพลนเราหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเราอยากไปไหนก็สามารถถามเขาได้เหมือนกันเขาก็จะแนะนำได้ว่าที่เนี้ยมีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจร้านอาหารอะไรอร่อยๆบ้างซึ่งข้อดีต้องบอกว่าคุณฝนเนี่ยเราใช้เจ้าของคุณฝนเนี่ยคุณฝนก็คือ
เขาเป็นคนไทยที่มีสามีอยู่ที่ตุรกีเพราะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่นี่เลยเขาก็จะรู้เรื่องแบบอัปเดตว่าที่ไหนมีอะไรเปิดใหม่ตรงไหนแลนด์มาร์คสวยไงเนาะใช่แล้วค่ะใครอยากตามคลิปละอยากตามมาเที่ยวก็ดูคลิปเราก็ได้แล้วก็แบบว่าอันไหนชอบไม่ชอบก็เลือกเอาเนาะใช่แล้วค่ะนะแล้วเดี๋ยวยังไงเราวันนี้เราก็ปิดคลิปกันที่นี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งค่ะที่อิสตันบูลค่ะเราจะไปเที่ยวอิสตันบูลกันทั้งหมด4วันนะใช่ไหม4หรือ5วันใช่ประมาณนั้นนะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย